อข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคพลังประชารัฐพร้อมเปิดตัวส.ส. 500 คน 2 กุมภาพันธ์นี้ถือฤกษ์ 15 นาฬิกา 45 นาทีเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์นี้พรรคพลังประชารัฐจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต 350 เขตและว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ 150 คนซึ่งขณะนี้ถูกวางตัวครบแล้วรวมถึงประกาศนโยบายของพรรคที่สนามฟุตซอลบางกอกอารีนาหนองจอกเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.ภายใต้ชื่องานรวมพลังสร้างชาติโดยมั่นใจว่าผู้สมัครของทุกพรรคจะตอบของพรรคทุกคนจะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่อยากเห็นการเมืองแบบใหม่ก้าวข้ามความขัดแย้งและพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นเชื่อมั่นว่าการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคพลังประชารัฐจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้นายกอบศักดิ์กล่าวถึงนโยบายของพรรคที่จะประกาศออกมาในวันเดียวกันว่ามีเซอร์ไพรส์โดนใจอย่างแน่นอนเพราะทุกนโยบายคิดมาจากพื้นฐานของประชาชนและขอยืนยันสิ่งที่คิดสามารถทำได้ไม่ใช่การขายฝันเพราะหลายเรื่องเป็นการต่อยอดจากรัฐบาลและสามารถทำได้เลยในทันทีดังนั้นสามารถสู้กับนโยบายของพรรคต่างๆได้อย่างสบายพร้อมระบุว่าถือเลิกเวลา 15:45 น. ในการเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้กกต.ของกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมสถานที่รับสมัครสส 4-8 กุมภาพันธ์ขณะประสานสน.ดินแดงร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยนางสาววิชุดาเมฆานุวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ว่าได้จัดเตรียมอาคารกีฬาเวท 2ภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นที่รับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั้ง 30 เขตเบื้องต้นได้ประสานสน.ดินแดงให้อำนวยความสะดวกเรื่องการรักษาความปลอดภัยแล้วสำหรับผู้ที่มาก่อนเวลา 8:30 นาทีถือว่ามาพร้อมกันดังนั้นจะให้จับสลากพร้อมกันในเวลาเดียวโดยรอบแรกเป็นการจับลำดับการจับหมายเลขและรอบ2เป็นการจับหมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียงโดยจะจัดโต๊ะให้ผู้ที่ติดตามผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ลงทะเบียนด้านหน้าอาคารซึ่งจะมีผู้ติดตามเพียง1คนเท่านั้นและหากหัวหน้าพรรคจะตามมาให้กำลังใจผู้สมัครในการจับสลากก็จะอยู่ในโควต้าของผู้ติดตามผู้สมัครขณะที่นายณัฐเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าวันนี้จะมีการหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายซึ่งกกต.ได้มีมติไปก่อนหน้านี้ในการขอความร่วมมือไปยังคณะรัฐมนตรีให้มีมติเกี่ยวกับการวางตัวของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนกกต.แต่ไม่ทราบว่ามติดังกล่าวจะรวมถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะตอบรับเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองหรือไม่ซึ่งต้องรอความชัดเจนหลังหารือกับนายวิษณุก่อนทั้งนี้ในส่วนของการลงพื้นที่ครม.สัญจรถือว่านายกรัฐมนตรียังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติธนาคารแห่งประเทศไทยเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4และเดือนธันวาคม 61 โตต่อเนื่องแม้ส่งออกชะลอขณะนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเป็นบวกในรอบ5เดือนคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคมว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องจากเดือนก่อนโดยเครื่องวัดการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่ายแม้ชะลอลงบ้างแต่เป็นผลของฐานสูงขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 7.7 โดยนักท่องเที่ยวจีนกลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5เดือนด้านการส่งออกสินค้ากลับมาหดตัวร้อยละ 1.6 จากระยะเดียวกันของปีก่อนหลังอุปสงค์ในตลาดโลกชะลอลงจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยอุปสงค์ในประเทศขยายตัวตามเครื่องชี้วัดการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่ายส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวตามด้านอุปสงค์ต่างประเทศชะลอลงตามการส่งออกสินค้าขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้นแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะหดตัวลงก็ตามรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานครับ
จบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN